บ้านผมชื่อบ้านโศกขุมปูนนะครับโศกขุมปูนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมมันเป็นป่าทึบแล้วก็มีพวกสัตว์อย่างเขาชอบหลอกผมว่ามีเสือมีอะไรเงี้ยคือผมก็กลัวนะแล้วก็มันจะมีแบบหินปูนนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ครับชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษเนี่ยเขาก็ได้แบบทำพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้สามารถเพาะปลูกได้แปลงนาใหญ่ๆก็คือแบบช่วยๆกันทั้งครอบครัวแล้วก็มันมีความน่ารักตรงนึงที่แบบว่าญาติพี่น้องครับเวลาเราจะทำนาเงี้ยเขาก็จะแบบมาช่วยกันลงแขกพอทำเสร็จก็จะแบบกินข้าวเลี้ยงกันอะไรคือเป็นแบบเรามีความสุขในแบบของเราพอเพียงในแบบของเราอยากกินปลาก็เอาปลามากินอยากกินไก่ก็เอาไก่มาต้มกินอะไรเงี้ยครับคือเรามีทั้งข้าวทั้งเนื้อทั้งผักคือแบบคือเราอยู่บ้านเราอย่างเดียวอ่ะเราสามารถที่จะแบบเอาพวกนั้นอ่ะมาทำกินได้เลยเราไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทคือเราอยู่บ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าเราแทบไม่ต้องใช้เงินเลยในการดำรงชีวิตของเราครับมรดกเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วเราจะทำให้มันดีกว่าเดิมมันพัฒนามากขึ้นแล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้ทราบว่าบรรพบุรุษเราทำตรงนี้มาแล้วเราจะรักษามันไว้ตามแนวทางตามสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างแล้วก็สิ่งที่พ่อหลวงของเราได้ให้แนวทางให้รอยเท้าให้เราได้เดินตามพ่อไปครับ